สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้อุ๋ยจะพามาทำไส้ใหญ่ทอดกระเทียมนะคะวันนี้อุ๋ยก็มีวิธีในการล้างไส้ใหญ่ให้ขาวสะอาดและไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีทำกันเลยค่ะอุ๋ยจะหั่นไส้ให้เป็นท่อนๆเวลาล้างจะได้ล้างง่ายนะคะแล้วเราก็พลิกค่ะให้พลิกกลับเลยนะคะสังเกตดูนะคะเพื่อนๆว่ามันจะมีเศษมันๆแล้วก็จะเป็นคราบแบบอย่างเงี้ยค่ะเราพลิกเพื่อที่จะเอาออกนะคะพลิกอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ดึงออกนี้เลยค่ะนี่นะคะวันนี้นะคะไส้ที่อยู่ใช้ก็600กรัม6ขีดนะคะซื้อมามันได้600กรัมพอดีเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะหุยก็จะใช้นี่ค่ะใช้สารส้มไปเลยนะคะใส่น้ำเล็กน้อยค่ะนี่นะคะก็สารส้มเรานะคะใช้การขยำผงนี้นะคะคล้ายๆการซักผ้าอย่างนี้เลยค่ะขยำไปเรื่อยๆนะคะเพื่อสังเกตเลยว่าความลื่นของมันจะหายไปนะคะจากเราล้างจนรู้สึกว่าเมือกมันไม่มีแล้วนะคะเนี่ยค่ะเมือกมันจะออกไปหมดแล้วเราก็ล้างเลยค่ะเทน้ำทิ้งเลยนี่นะคะแล้วก็ล้างน้ำเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะหลังจากด้านในของเราสะอาดแล้วเราก็พลิกกลับเลยค่ะทุกอันเลยค่ะเพราะเราทำความสะอาดด้านในเสร็จแล้วเรามาทำความสะอาดด้านนอกต่อนะคะนี่ค่ะเช่นเดิมเลยค่ะให้เอาสารส้มใส่ไปนะคะใส่น้ำเล็กน้อยค่ะเราก็จะถูไปนะคะก็เหมือนกันเลยค่ะเราจะถูไปจนกว่าไส้มันจะค่ะเขาเรียกว่าอะไรความลื่นมันจะหายไปเลยนะคะเพื่อนอ่ะทำจะสังเกตเลยว่ามันจะหนืดเลยแล้วก็คือความเหนียวความลื่นหายไปเลยค่ะนะคะไส้เราจะสะอาดแล้วนะคะคือไม่ลื่นแล้วไม่เหนียวแล้วคือสุดเสร็จแล้วเราก็ล้างทำความสะอาดเลยค่ะให้เพื่อนนะคะใส่น้ำส้มกันเลยค่ะแล้วก็เกลือนะคะเราจะล้างด้วยน้ำส้มกับเกลือนะคะเพื่อให้ไม่ให้มีกลิ่นเหม็นนะคะไส้เราจะไม่มีกลิ่นเหม็นสาบเลยค่ะเวลาเพื่อนๆล้างเองอาจจะสังเกตแล้วคือกลิ่นทุกอย่างคือตอนที่เราล้างใหม่ๆยังเป็นกลิ่นเหม็นอยู่นะคะแต่พอเราล้างตัวนี้ไปแล้วอ่ะกลิ่นจะหายอันนี้นะคะก็ใส่น้ำล้างเลยค่ะนี่เราก็ล้างสัก4-5น้ำนะคะจากเราล้างเสร็จแล้วแล้วก็หาตะแกรงเลยค่ะให้มันเสด็จน้ำเหมือนเลยนะคะกลิ่นสาบกลิ่นเหม็นก็ไม่มีแล้วนะคะนี่นะคะไส้ที่เราทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วสะอาดทั้งนอกทั้งในนะคะกลิ่นเหม็นกลิ่นสาบก็ไม่เหลือแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะหลังจากไส้เสร็จแล้วก็ให้เพื่อนนำใส่หม้อแล้วก็เติมน้ำให้ท่วมไส้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำขึ้นตั้งไฟกันค่ะให้เพื่อนๆ นะคะนำขึ้นตั้งไฟเลยค่ะหนูจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะหนูจะให้ไส้ของเราอ่ะมีรสชาติอ่อนๆนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะหนูใช้น้ำตาลทรายแดงค่ะหุยจะปรุงให้ไส้ของเรานะคะมีรสชาติอ่อนๆนะคะไม่เค็มมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราปรุงรสชาติของไส้ให้เค็มอ่ะ
เวลาเราไปทอดแล้วอะไส้ของเราอะจะเค็มไปนะคะมีจะปรุงรสชาติให้มันออกอมหวานนิดนึงแล้วก็มีรสชาติหอมของซอสนะคะเท่านี้ค่ะเราต้มทิ้งไว้แบบนี้เลยค่ะครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะคะไส้ของเราก็นิ่มแล้วค่ะให้เพื่อนนะคะปิดแก๊สนะคะแล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะเพื่อให้มันหายร้อนนะคะแล้วก็ให้ตัวไส้ของเราเนี่ยแห้งด้วยค่ะให้เสด็จน้ำมันเลยนะเอ้ยให้เสด็จน้ำนะคะตักไส้ของเราขึ้นให้เสด็จน้ำเลยค่ะนี่นะคะนี่นะคะไส้หมูของเราก็เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นกันค่ะนี่นะคะให้เพื่อนๆนะคะนำมาหั่นเป็นท่อนๆเลยค่ะความกว้างประมาณ2นิ้วนะคะเท่าๆกันนะคะไม่อยากจะบอกเลยว่าแค่ไส้ธรรมดาแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะแต่ทีเนี้ยหนูจะเอามาทอดเพื่อเพิ่มความกรอบแล้วก็อร่อยนะคะเพื่อนๆอย่าหั่นเล็กมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราทอดแล้วมันจะแห้งอีกค่ะให้หั่นออกหนาๆหน่อยนะคะเวลาทอดมาแล้วเราจะได้เห็นไส้หมูของเราเป็นชิ้นเต็มปากเต็มคำนะคะอย่างนี้เลยค่ะนี่ก็เป็นเมนูปาร์ตี้ได้นะคะตำกระเทียมสั่งไปเลยนะคะเราจะคลุกเคล้าให้มันเข้ากันนะคะจะได้ทอดมาแล้วมีกลิ่นกระเทียมนะคะหอมกระเทียมค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งทอดกรอบนะคะเราจะโรยนะคะให้เคลือบกับตัวไส้ของเรานะคะเพิ่มความกรอบให้กับไส้ของเราค่ะคลุกเลยค่ะปริมาณของแป้งนะคะคลุกให้ทั่วกับตัวไส้เลยค่ะให้เป็นการคลุกแบบเคลือบๆนะคะอย่างนี้นะคะส่วนแป้งทอดกรอบนะคะอย่าใส่เยอะนะคะไม่อย่างนั้นแล้วอ่ะมันจะเกาะติดกับตัวไส้เวลาทอดออกมาแล้วอ่ะแป้งมันเยอะเกินไปทำให้ไส้ของเราอ่ะไม่กรอบนะคะเราแค่ใส่คลุกเพื่อให้มีเคลือบๆเท่านั้นเองนะคะส่วนรสชาตินะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วนะคะจากที่หนูใส่ไปให้สักครู่นี้พอต้มออกมาแล้วว่าไส้ของเราก็มีรสชาติอร่อยแล้วนะคะแต่จะเป็นรสชาติอ่อนๆ นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะจิ้มกับ น้ำจิ้มอีกนะคะนี่เสร็จแล้วเราไปทอดกันเลยค่ะให้เพื่อนๆนะคะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะและให้เปิดไฟกลางๆนะคะเดี๋ยวเราจะรอน้ำมันของเราเริ่มร้อนนะคะน้ำมันของเราเริ่มร้อนแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆอย่าใช้ไฟแรงนะคะไม่อย่างนั้นกระเทียมที่เราใส่ลงไปอ่ะมันจะขมนะคะหลังจากไส้ของเราเริ่มเหลืองแล้วนะคะให้คนเลยค่ะเพื่อให้ไส้ของเราเหลืองทั่วกันนะคะแล้วก็กรอบค่ะไส้ของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะร้อนขึ้นเลยค่ะไส้กระเทียมทอดกรอบนะคะนี่ค่ะนี่นะคะแต่ถ้าเกิดใครทอดทีเดียวหมดก็ไม่เป็นไรเนาะค่อยช้อนไส้ทอดกระเทียมกรอบก็เสร็จแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง Asia Food Secret
ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ